เอาแล้วนะครับวันนี้นะครับมาเจอกับพี่เอ๋อีกแล้วนะและแน่นอนครับโจทย์ข้อนี้ที่นํามานะครับเป็นข้อสอบเก่าเมื่อปี6 6นะปีล่าสุดนี้เองนะครับเป็นข้อสอบของเอ็มวิทครับคือเอ็มวิทเนี่ยจะออกสไตล์ประมาณแบบนี้นะครับเกือบทุกปีเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางอัตราเร็วเวลาและแน่นอนข้อนี้ที่อยากจะให้น้องดูดีๆเนี่ยก็คือเรื่องของหน่วยครับนะเอาเรามาทวนกันนิดนึงแล้วกันเวลาเราพูดถึงสูตรอะนะ v เท่ากับ S ส่วน T จำได้ปะอัตราเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาราวนี้สูตรเนี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนเป็น S เท่ากับ Vt ได้ไหมได้นะครับก็คือทำไมครับเอา T ขึ้นคูณ S ก็จะเท่ากับ v คูณ T เห็นไหมครับระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณกับเวลาที่ใช้หรือครับถ้าเราเอา T ขึ้นแล้วเอา V ลงได้ไหมสลับที่กันเอาทขึ้นไปเอา v ลงมานะเราก็จะได้ว่า t เท่ากับ S ส่วน v นั่นเอง นะบางคนก็จําแค่สูตรนี้สูตรเดียวครับแล้วก็อยากได้ S ก็เอาตัวนี้โยนขึ้นไปคูณนะอยากได้ T ก็เอาทขึ้น V ลงก็ได้เพียงแต่พี่กําลังอยากอยากจะบอกนะบอ,อกว่าหน่วยมันก็ต้องสัมพันธ์กันตามสูตรนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอย่างข้อเนี้อัตราเร็วเนี่ยหรือ V เนี่ยน้องเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยระยะทางเนี่ยก็ควรจะเป็นกิโลเมตรเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยก็ควรจะเป็นชั่วโมงนะ เพราะนั้นถ้าในโจทย์เนี่ยเขามีเวลาที่เป็นแบบนาทีมาเราควรจะเปลี่ยนเป็นชั่วโมงก่อนแล้วค่อยเข้าสูตรเนี่ยเข้าใจไหมครับมันจะได้สัมพันธ์นกันก็คือหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงะระยะทางก็มีหน่วยเป็นกิโลเมตรเวลาก็มีหน่วยเป็นชั่วโมงนั่นเองนะเอาละครนี้เรามาอ่านโจทย์กันครับพี่แทนเนี่ยเดินทางไปโรงเรียนนะออกจากบ้านเนี่ยแปดโมงนะใช้อัตราเร็วเนี่ยยี่สิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะพี่ก็วัดรูปนะจะได้แบบ <laughs> ดู จากลูกเข้าใจมากขึ้นอันนี้บ้านนะเดินทางไปโรงเรียนคราวนี้ก็ไปแล้วครับคนแรกพี่แทนสีเขียวแล้วกันครานี่พี่แทนเนี่ยมันก็เดินทางไปให,ให้พี่แทนเป็นเอแล้วกันนะครานี้ยังไงครับออกจากบ้านตอน8.00นพี่เขียนบอกนิดนึงเป็นโค้ดไว้8.00น,นออกจากบ้านไปนะ,ะตอนแรกอาจะเดินไปได้ไม่ไกลมากอาจจะประมาณแค่นี้ก่อน าราวฏว่าต่อมานะน้องติ๊กครับเห็นว่าพี่แทนลืมสมุดที่บ้านก็เลยรีบปั่นจักรยานตามพี่แทนไปนะครับโดยออกจากบ้านตอน8.06โมง6นาทีนะครับอ่ะให้เป็น B ก็แล้วกัน8.06โมง6นาทีนะอ่ะก็นี่นะไอพี่แทนอยู่ตรงนี้ละไอบีเพิ่งจะเริ่มออกจากบ้านคราวนี้แน่นอนครับมันปั่นจักรยานไปเปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปด ในขณะที่ทําไมครับ B เดินทางเนี่ยเอมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวมันมันไม่ได้หยุดลองมันก็เดินทางไปด้วยนึกภาพป่ะสักพักหนึ่งไปทันกันครับไปทันกันตรงนี้จินตนาการออกไหมอ่าตอนแรก a อยู่ตรงนี้ใช่ไหม B เริ่มออกจากบ้านนะพอไอ้บีเริ่มปั่นจักรยานมาปุ๊บไอ้เอก็เดินเดินเดินแต่ด้วยความที่จักรยานมันมีความเร็วที่ดีกว่าไงมันก็ไปทันกันพอดีสรุปคือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่า พอมันไปทันกันพอดีปุ๊บแล้วเอาสมุดให้ไอเอไปเอ้ยลืมสมุดพี่อ่าเอาสมุดไปทั้งสองคนเนี้ยเดินทางเป็นระยะทางเท่ากันนะใช่ไหมครับก็คือตรงจุดที่มันไปเจอกันเนี่ยห่างจากบ้านเท่ากันไหมละ่ะเท่ากันเพราะฉนั้นถ้าเนี้ยเป็น S นะครับระยะทางที่ A เดินทางไอ้นี้ก็เป็น S ระยะทางที่ B เดินทางต้องเท่ากันนะครับเข้าใจไหมโดย a เนี่ยเดินทางโดยใช้เวลาให้เป็น T ชั่วโมงละกันอ่ให้เป็น T ชั่วโมง เดินทางมาใช้เวลา T ีชั่วโมงนะครับส่วน S เนี่ยจะเดินทางมาเนี่ยใช้เวลา T ีํทำไมครับลบ6ชั่วโมงถูกไหมเพราะอะไรมันออกช้ากว่า A นะ A ออก8ใช่ปะ่ะมันอ่ะ8ยังไม่ออกเลยมันออก8.06หใช่ไหมครับแสดงว่าทำไมครับมันจะใช้เวลาไม่เท่ากับ A หรอกมันต้องหักออกไป6นาทีใช่ไหมครับ แต่ใครเขียนแบบนี้ผิดนะครับ <c oughs> นะครับนะเฮ้ยเหรอเกือบไปแล้วทำไมอ่ะพี่ก็เวลาใช่ไหมครับใช้น้อยกว่าอยู่6นาทีนะครับเเนี่ยต้องนานกว่าแน่ถูกไหมครับเพราะออกมาก่อนนะไอบี B, ออกทีหลังนะครับล่าช้ากว่ากัน6นาทีก็ทีลบ6ก็น่าจะถูกนี่ก็อย่างที่พี่บอกครับหน่วยมันสำคัญ6เนี่ยมัน6นาทีนะถ้าเราเขียน t ีลบ6อย่างเงี้ยมันหมายถึง หกชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหกนาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมงก่อนครับเพราะว่าทีของเรามีหน่วยชั่วโมงไอทีลบเลขเนี้ยมันก็น่าจะมีหน่วยเป็นชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องเป็นหกหารด้วยหกสิบนะครับหกนาทีทําเป็นชั่วโมงก็หารหกสิบนะครับเวลานาทีหารหกสิบปุ๊บก็ออกมาเป็นชั่วโมงอ่าแน่นอนได้ละทีลบหกส่วนหกสิบชั่วโมงนั่นเองครน,นี้ถ้าพูดถึงระยะทางนี่ครับสูตรนี้เลย เอสเท่ากับบีทีหรือพี่แทน v มันเท่าไหร่ครับ24่สกิโมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้น s อสท่ากับบีทใช่ปะก็ยี่สคูณทครับเห็นไหมแล้วสังเกตหน่วยมันสอดรับกันป่ส24กิโเมตรต่อชั่วโมงคูณกับ t ซึ่งมีหน่วยเป็นชั่วโมงกิโลเมตรต่อชั่วโมงคูณชั่วโมงชั่วโมงตัดชั่วโมงหน่วยของมันตัวเนี้ยจะออกมาเป็น24 t สีกิโเมตรนะถ้าเกิดอยากรู้ หน่วยของมันจะออกมาเป็นกิโลเมตรนะส่วนตัวนี้เป็นไงครับก็กระจอกครับไม่ยากเลย s เท่ากับ vt แต่ด้วยความที่มันปั่นจัก,กรยานไงไอ้น้องมนะันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย v ของเขาคือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นปะ่ะแล้วไปคูณกับเวลาที่ใช้ก็คือ t ลบ6ส่วน60ครับแน่นอนครับออกมาหน่วยก็จะเป็นกิโลเมตรด้วยความที่ s ทั้ง2เนี่ยมันเท่ากันเนี่ยก็เกิดเป็นสมาการง่ายๆขึ้นมาก็คือ s เท่ากับ s ถูกป่ะระยะทางของทั้งคู่ที่ใช้ในการเดินทางมันเท่ากันนี่ก็แทนค่าสูตรครับ S แรกนะครับก็คือ S ของ P ของเขานั่นเอง24 t s ที่2นะครับนี่ S สีนี้นะพี่พยายามใช้สีที่เป็นสีม่วงเหมือนกันจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ S ของน้องของเขาก็คือตัวนี้นะครับ30คูณกับ T ลบอันนี้ตัดได้นะครับเอา6ไปตัด61ส่วน10แล้วดูดิมันกระจอกมากเลยนะสมการเนี้ย ยี่บสีทีเท่ากับเอาสาแจกเข้าไปครับสามสิบคูณทีสามทีสาคูณกับ1นึ่งส่วนสิบสตัดกับ30เหลือสามลบสย้ายไปครับลบสามย้ายไปเป็นบวกสแล้วก็ยี่บสทย้ายมาลบออกจาก30มทีเหลือหกและแน่นอนครับทีเดียวก็ย้าย6ลงไปหาร3าส่วนหกหรือหนส่วนสนั่นเองหน่วยเป็นชั่วโมงนั่นเองครับ สิ่งที่เราได้อาจจะยังไม่ได้คำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับแต่ว่าใกล้ละแสดงว่าเวลานะที่เอเดินทางนะหรือพี่แทนเดินทางก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับจากนั้นโจทย์ถามอะไรต่ออยากทราบว่าน้องติ๊กปั่นจักรยานไปเป็นระยะทางเท่าไหร่ถึงจะไปทันพอดีสิ่งที่โจทย์ถามคือระยะ S ตรงนี้ครับ S สสีม่วงนะครับว่าติ๊กเนี่ยปั่นจักรยานไปเป็นระยะทางเท่าไหร่จนทัน แต่ s สีม่วงกับ s สีเขียวเท่ากันไหมเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหา s ตัวไหนก็ได้มันเป็นคําตอบที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราใช้ s สีเขียวก็แล้วกันนะครับเพราะ s ทั้งสองเท่ากันมีค่าเท่ากับ 24t ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่า t ตัวเนี้ยคือ1ส่วน2แน่นอนครับ24คูณ1ส่วน2ตัดกันเหลือ12กิโลเมตรนั่นเองจบนะครับสรุปก็คือไหมครับ น้องติ๊กปั่นจักรยานไปจนทันเนี่ยไประยะทาง12กิโลน,น,นะน้องดีเด่นนะครับนะแล้วถ้าถามอีกเอาแล้วพี่แทนละเดินทางไปเท่าไหร่ก็เท่ากันครับ12กิโลนั่นเองโอเคปะ่ะแต่ถ้าเวลาที่ใช้อ้าพี่แทนก็จะใช้เวลาไปทั้งหมดครึ่งชั่วโมงในการเดินทางส่วนน้องติ๊กจะใช้ไปครึ่งชั่วโมงแต่ต้องลบออกไป6นาทีนะครับนะครึ่งชั่วโมงลบไป6นาทีนี่เท่าไหร่วะ30นาทีลบไป6น24นาทีนั่นเอง โอเคไหมครับและนี่ก็คือโจทย์ข้อนี้ที่เป็นข้อสอบเก่านั่นเอง